ดีครับผมพันตำรวจเอกสหัสใจเย็นผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีครับผมค่ะท่านมณีจากนิตยสารลงพักสัมพันธ์นะคะทางนิตยสารลงพักสัมพันธ์จะมาสอบถามการทำงานของท่านการเข้าทำงานปฏิบัติการในชุดปฏิบัติการของท่านนะคะประวัติการทำงานตั้งแต่ท่านมารับเป็นผู้กับของสยบภัยรีที่นี่ค่ะผมได้มีโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2560นะครับก็อยู่มาประมาณปีกว่าค่ะครับครับในช่วงระยะเวลาที่ท่านเข้ามารับผิดชอบในหน่วยงานเนี่ยค่ะชุดปฏิบัติการของท่านเนี่ยที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดในการลงปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะที่มีผลงานที่คิดว่าโดดเด่นที่สุดในหน่วยงานนะคือนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยหน้าที่หลักภารกิจหลักก็คือเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลปฏิบัติการพิเศษในการเข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับสนับสนุนมันจะมี2กรณีคือกรณีภายในหน่วยเองนะครับกับกรณีที่2คือนอกหน่วยร้องขอณปัจจุบันนี้เนี่ยสยบภัยรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในหน่วยแล้วก็ภารกิจที่นอกหน่วยร้องขอมานะครับขออนุญาตว่าของภายในหน่วยก่อนของภายในหน่วยปัจจุบันนี้นโยบายแนวทางการทำงานของท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับก็คือจะมีแผนปฏิบัติการต่อเนื่องคือแผนปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรีล่าสุดก็คือ 61/5 ที่พื้นที่แม่สายเชียงรายนะครับนั่นคือเป็นภารกิจหลักของหน่วยคือสนับสนุนกำลังคนในการที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับในกรณีที่ผู้บัญชาการทางผู้กำชาสั่งการว่าเราจะเคลียร์พื้นที่เป้าหมายที่เป้าหมายหลักๆที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือเป็นเป้าหมายที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษอันนี้คือในภารกิจสนับสนุนในหน่วยนะครับส่วนภารกิจสนับสนุนนอกหน่วยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแนวทางนโยบายของท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทสมหมายอยู่เหมือนกันว่าการทำงานของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยควรจะบูรณาการกำลังกันนะครับถ้าทางสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปเห็นนะครับได้อ่านข่าวอ่านอะไรก็จะเห็นได้ว่ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดณปัจจุบันในแผนปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรีเองเนี่ยจะมีการบูรณาการร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในส่วนของตำรวจนะครับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับกองบัญชาการตำรวจภูธรหรือนครบาลนะครับทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงหน่วยงานข้างเคียงเช่นปปส.ปปง.DSI เหล่านี้นะครับอาจจะกล่าวไม่หมดนะครับเพียงแต่ว่าแนวทางของท่านผู้บัญชาการเนี่ยเป็นการบูรณาการกำลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอท่านทั้งส่วนของกองบัญชาการตำรวจตำรวจท่องเที่ยวหรือกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมีการร้องขอกำลังมาในกรณีเช่นทางตำรวจท่องเที่ยวขอสนับสนุนกำลังในการเกี่ยวกับเรื่องผิวสีที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยหรือกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับหรือกลุ่มทางนครตำรวจนครบาลเช่นกลุ่มเด็กแว้นนะครับกลุ่มพวกแข่งรถในทางตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นแนวทางของผู้บัญชาการคือจะให้ทางชุดสยบภัยรีเป็นกำลังหลักนะครับเป็นกำลังหลักรวมถึงกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่เป็นหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่นะครับจะเข้ามาช่วยกันบูรณาการเช่นตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดหรือถ้าเป็นเป้าหมายที่ต้องตรวจค้นนะครับก็จะใช้หน่วยสยบภัยรีในการเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับในช่วงมีอยู่ช่วงแรกๆช่วงนึงครับผมครับแล้วล่าสุดนี้นะคะล่าสุดนี้ชุดปฏิบัติการได้ลงที่ไหนบ้างสำหรับล่าสุดนะครับของหน่วยสยบภัยรี คือเราต้องนำเรียนว่างานของเราเนี่ยมีทั้งอาทิตย์นะครับ ทั้งอาทิตย์เนี่ยงานประจำของเราคือให้การสนับสนุนนะครับหน่วยข้างเคียงอย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นของตำรวจท่องเที่ยวนะครับ หน่วยท่องเที่ยวเราจะลงผิวสี นะครับลงจับพวกชาวต่างชาติ คอลเซ็นเตอร์อาจจะเป็นทางตำรวจนครบาลเป็นหลักหรืออะไรเป็นหลักแต่ว่า
ในส่วนของสยบเพลีหรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะดูเรื่องของการตรวจสารเสพติดแล้วก็การคุ้มครองพื้นที่ศูนย์สปป.ศูนย์ปฏิบัติการอะไรประมาณนี้นะครับคือทุกสัปดาห์เกี่ยวเรื่องชาวต่างชาติมากระทำความผิดในประเทศไทยและอีกส่วนนึงก็เช่นที่นำเรียนไปแล้วว่าในส่วนของพวกเด็กเยาวชนแข่งรถในทางอันนี้เราทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการให้กำลังพลในสนับสนุนอยู่แล้วในส่วนของหน้างานหลักของหน่วยเองเนี่ยที่ก็จะต้องสนับสนุนภารกิจตามที่ผู้บัญชาสั่งการเนี่ยเมื่อล่าสุดก็คือเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ขึ้นไปที่แม่สายเชียงรายนะครับคุมตัวผู้ต้องหาเกี่ยวกับร่วมกันสมคบเกี่ยวเรื่องคดีฟอกเงินที่เชียงรายแม่สายนำตัวผู้ต้องหาทำแผนและนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยควบคุมตัวลงมาอย่างกรุงเทพเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับทั้งนั้นทั้งนี้นะคะในชุดปฏิบัติการของท่านเนี่ยมีจำนวนกี่ท่านคะในชุดทั้งหมดเลยค่ะของสยบเพลีนะท่านขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของสยบเพลีเนี่ยต้องบอกงี้นะฮะว่าด้วยอำนาจหน้าที่นะครับที่ได้รับมอบหมายมานะครับตามโครงสร้างเนี่ยหน่วยงานพิเศษสยบเพลีเนี่ยถือว่าเป็น1ใน4ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักหน่วยแห่งชาตินะครับก็คือ4หน่วยหลัก4หน่วยหลักก็คือนำเรียนและหน่วยแรกเนี่ยก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร261ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยที่2คือกองกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรือหน่วยอรินทราช26ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่ง2หน่วยนี้เนี่ยหน้าที่หลักจริงๆคือการต่อต้านการก่อการร้ายสากลซึ่งเกิดขึ้นในประเทศนะครับส่วนของอรินทราชเองเนี่ยจะมีหน้างานอีกหน้างานหนึ่งคือรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องคดีอุกชะกันหรือตามที่มุ่งมั่นชาสั่งการในพื้นที่นครบาลและปริมณฑลนะครับส่วนหน่วยนเรศวร21ที่พูดที่ไม่เอ่ยไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นหน่วยครูฝึกของเรานะครับอีกหน่วยหนึ่งหน่วยที่3คือหน่วยคอมมานโดสยบวิภูสถานของกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับหน่วยนี้ก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งซึ่งรับผิดชอบคดีอุกชะกันทั่วประเทศและสุดท้ายคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบเพลีของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเน้นหน้างานยาเสพติดเป็นหลักมีอำนาจในการจับกลุ่มทั่วประเทศ4หน่วยนี้คือเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษประเทศไทยก็คือรับผิดชอบทั่วประเทศนะครับกลับมาว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสยบเพลีเนี่ยมีกำลังพลเท่าไหร่นำเรียนนะครับว่าณวันนี้เนี่ยขออนุญาตพูดแบบภาพกว้างๆนะครับว่าเรามีกำลังพลจำกัดมากสำหรับความรับผิดชอบในหน้างานที่จะต้องรับผิดชอบทั่วประเทศนะครับหน่วยอื่นๆเนี่ยนะครับมีกองมีกำลังพลหน่วยเนี่ยเพียงพอที่จะลงไปทำงานตรงจุดไหนอะไรอย่างไรแต่ณวันนี้เนี่ยของสยบเพลีเนี่ยก็คือตามหน้างานสั่งการเรายังไม่สามารถที่จะกระจายกำลังไปวางตัวที่จะครอบคลุมให้ได้ทั่วประเทศซึ่งณทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านพลตำรวจโทสมหมายนะครับท่านกองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยท่านก็ได้ร้องขอกำลังไปนะครับว่าอยากจะให้มีหน่วยสยบเพลีนะครับให้มากกว่านี้ให้ได้สักหนึ่งกองร้อยนะครับร้อยกว่านายเนี่ยเพื่อที่จะเราจะกระจายกำลังหากเกิดเหตุหรือจำเป็นจะต้องใช้กำลังในการเข้าเคลียร์พื้นที่ซึ่งยาเสพติดต้องนำเรียนว่าเรารอเวลาไม่ได้มันไม่มีการเจรจาต่อรองเป็นหลักมันเป็นเรื่องหน้างานที่จะต้องปึ๊บไม่งั้นยาเสพติดจะหายยาเสพติดจะถูกทำลายยาเสพติดจะถูกเคลื่อนย้ายถ่ายเทถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยากคือผู้บัญชาการเนี่ยท่านก็อยากให้มีหน่วยสยบเพลีเนี่ยอยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศกระจายพื้นที่แล้วก็ให้ผู้กับรับผิดชอบกำลังในการที่ควบคุมความชาพื้นที่เหรอใช่ครับแล้วณปัจจุบันเนี่ยท่านคิดว่าสยบเพลีเนี่ยกำลังที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเพียงพอหรือยังคะไม่เพียงพอครับยืนยันว่าไม่เพียงพอยังมีการขาดแคลนอีกเยอะไหมคะเยอะมากครับขออนุญาตไม่เอ่ยว่าเรามีกำลังพลเท่าไหร่เพียงแต่ว่าไม่มีใครทราบหรอกครับว่ากำลังพลของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานนะครับบางครั้งเสร็จจากภารกิจหนึ่งจะต้องรีบมาทำอีกภารกิจหนึ่งพวกผมใส่ไอ้โม่งใส่ฮู้ดปิดบังใบหน้าเลยไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วก็คือคนเดียวกันบางทีมีผู้กำชาที่ร้องขอสนับสนุนกำลังมาจากหน่วยต่างๆนะครับหน่วยข้างเคียงเนี่ยบอกว่าขอสยบเพลีมาช่วยสนับสนุนกำลังหน่อย
พอผมนำเรียนท่านไปว่าขออนุญาตครับกำลังพลของผมเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านตกใจครับว่าอ้าวเห็นในภาพข่าวเห็นตามอะไรแล้วเนี่ยนึกว่ามีคนเยอะเห็นใส่โม่งเหมือนกันหมดใส่หน้ากากเหมือนกันหมดปิดบังใบหน้าเหมือนกันหมดผมก็เรียกว่าคุณมีคนเยอะผมครับผมครับท่านครับก็ผมมีเท่านี้แต่เด็กของผมถ้าท่านต้องการพร้อมที่ทำงานให้ครับพร้อมที่สนับสนุนกำลังให้แต่ว่าขออนุญาตว่าขออนุญาตอ่อนตัวให้หน่อยได้ไหมครับก็คืออยู่ยกตัวอย่างก็อยู่ประมาณนี้ค่ะอยากจะถามผู้ที่ท่านสหนะคะขอเรียกท่านสหนะคะง่ายๆดีว่าณปัจจุบันเนี้ยชุดของสยบภัยรีนะคะท่านคิดว่ามีอุปกรณ์เพียงพอกับชุดปฏิบัติงานของท่านหรือยังคะในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงยานพาหนะนะครับเราขอแยกแยกส่วนแยกส่วนเป็นอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์กับในส่วนของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือยานพาหนะต้องนำเรียนว่าหลังจากที่ผมมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีเนี่ยนะครับท่านผู้ชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านพลตำรวจโทสมหมายเนี่ยท่านก็ได้เล็งเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของหน่วยเนี่ยยังขาดอยู่เยอะขาดอะไรคือมันล้าสมัยบ้างขาดบ้างแล้วใส่แล้วเนี่ยมันดูไม่ใช่ท่านเน้นหน่วยสยบภัยรีท่านมีคอนเซ็ปต์ท่านมาเลยคือต้องลุกลบและรวดเร็วไปแล้วต้องจบโดยเน้นความรวดเร็วเนื่องจากกำลังคนหน่วยเนี่ยรูปร่างขนาดร่างกายเนี่ยเล็กๆเหมือนผมเนี่ย คือนายจะต้องการให้เน้นเรื่องความคล่องตัวเป็นหลักเน้นเรื่องความคล่องตัวเน้นความรวดเร็วว่องไวเพราะนั้นก็เลยต้องตอบโจทย์กับนายให้ได้โดยส่วนหนึ่งเนี่ยผู้บัญชาการท่านมอบเงินส่วนตัวงบหางว่ามาให้ยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ทางยุทธวิธีมอเตอร์ไซค์จักรยานยุทธวิบากเนี่ยมีทั้งหมด5คันที่ได้มาใหม่ท่านก็ไปหามาจนได้เพื่อให้เราได้ใช้ในสภาพหลายๆสภาพพื้นที่โทษนะคะเป็นงบส่วนตัวของท่านใช่ไหมคะท่านจัดหามาครับท่านจัดหามาซื้อให้กับชุดสยบภัยใช่ครับครับในส่วนยานพาหนะที่มีอยู่แล้วเคยนะครับผมมาแรกๆรถมันไม่มีเอกลักษณ์ของหน่วยมันไม่ใช่สีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นรถตู้ยุทธวิรถตู้ปฏิบัติการเป็นรถปฏิบัติการที่เมื่อมองแล้วมันก็เหมือนรถตู้ทั่วไปเลยทั่วไปไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เอาเป็นว่าแค่ตามขบวนเนี่ยยังถูกตำรวจทั่วไปเนี่ยสั่งเบรกเลยเพราะมันไม่มีเอกความเป็นเอกลักษณ์เราก็มาแปลงเราทำสีทำอะไรใหม่ทำเรื่องขอเปลี่ยนสีขอไปเลยทำโลโก้ใหม่เลยมาติดไฟสัญญาณลบว่าเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยดูแล้วมันใช่นี่คือหน่วยงานพิเศษซึ่งมันใช่แล้วตอนนี้เรื่องของยานพาหนะเพียงพอไหมก็เพียงพอในระดับหนึ่งนะทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะทั้งรถยานพาหนะรถจะมีรถตู้โจมตีจะมีรถโจมตีกระบะโจมตีนะครับในส่วนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกันอีกผู้บัญชาการท่านก็จะจัดหางบส่วนตัวอีกนะครับการตรวจการทางอากาศยานหรือเครื่องโดรนท่านก็จัดหาอีกแต่หาอย่างดีมา 50,000 60,000 ท่านจัดหามาเพื่อให้เราได้ใช้ในการตรวจการจากด้านจับอากาศยานนะครับอันนี้คือต้องนำเรียนว่าท่านทุ่มเทให้กับหน่วยสยบภัยรีมากในส่วนที่มันมีอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับผมมองว่าเพื่อตอบคำถามกับผู้บัญชาการได้ผมอยู่หน่วยงานพิเศษมาเนี่ยที่บอก20ปีผมมีล้านคนไทยที่นับถือกันเป็นพี่ชายพี่สาวน้องชายเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งขออนุญาตนะครับก็คืออาจจะไม่ดีที่จะต้องเอ่ยชื่อหรือให้เอ่ยชื่อได้นะฮะได้ค่ะไม่เป็นไรนะขออนุญาตว่ามีร้านที่สนิทกันมากของไทยทำเนี่ยฮะบอลนอกวันนี้เนี่ยสยบภัยรีใช้เสื้อคุมกรอบใช้อุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของร้านตรงนี้เน้นความคล่องตัวของกำลังคนหน่วยในการเข้าปฏิบัติการหน้าที่หมายนะครับก็มีการทำสั่งการเพราะนั้นเสื้อกรอกเดี๋ยวอาจจะให้ดูชมหน่วยการหน่วยที่ทำการชั่วคราวนะวันนี้นะฮะอาจจะดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของหน่วยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามจัดหาทั้งอุปกรณ์การแต่งกายเครื่องแบบสีเสื้อสีตกเสื้อสีไม่เหมือนกันไม่ได้นะครับณวันนี้ไม่ได้ผู้บัญชาการท่านเน้นย้ำผมเองผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เพราะการลำดับของขั้นตอนทางยุทธวิธีลำดับแรกคือการปกติกายแต่งตัวอย่างไรให้ดูดีแต่งตัวอย่างไรดูแล้วสามารถ aggressive สามารถที่จะกดดัน
ฝ่ายตรงข้ามใส่แล้วสง่างามสง่าผ่าเผยใส่แล้วดูดีอันนี้เน้นย้ำเป็นการข่มขวัญมันเชื่อมกันแต่งตัวดูดีมันก็ดีนะฮะผู้ค้ำชาเห็นโอ้ไอ้หน่วยนี้สยบไพรีโอ้เดี๋ยวนี้มันแต่งตัวดูดีนะไอ้คนร้ายเห็นไอ้แต่ไอ้ปึ๊บเขาจากที่คิดเขาคิดจะสู้นะเราอาจจะไม่มีฝีไม้ลายมือสู้หน่วยไหนเขาหรอกแต่พอเขาเห็นเลยไอ้หน่วยนี้มาดีเว้ยลักษณะท่าทางดีใจมันขวัญหายอ่ะเข้าใจใจเขาก็ตกละยังอย่าก็ให้ต้องปะทะเลยแค่เห็นมันก็มีนะฮะแค่เห็นชุดนะคะแค่เห็นชุดสมัยหลายๆสมัยที่ผมไปอยู่ตรงไหนผมก็จะทำอย่างเงี้ยแล้วร้านพี่เขาเนี่ยก็จะซัพพอร์ตผมมาตลอดผมเองในลูกน้องผมต้องแต่งตัวให้มันชัดเจนนะดูเป็นหน่วยดูมีความเป็นหน่วยมีเอกลักษณ์หน่วยทุกคนจะต้องเหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันพอมันไปไหนเนี่ยมันมีแสดงความเป็นหน่วยงานที่มีระเบียบวินัยนะครับแล้วมันแสดงถึงความสง่างามครับมันเคยมีหลายๆเคสที่เราทำงานแล้วไม่ต้องลงมือยอมมันเหมือนเป็นการแสดงพลังออกมาไว้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็มาอีกส่วนนึงในส่วนที่ยังไม่พอเพียงคืออาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งยังมีความล้าสมัยอยู่นะครับตอนนี้ในส่วนของหน่วยเนี่ยก็ได้ทำคำขอไปนะครับอยู่ระหว่างในขั้นตอนการพิจารณาของผู้บัญชาการระดับสูงของสำนักงานแห่งชาติซึ่งคาดว่าท่านน่าจะอนุมัติมาตามขั้นตอนก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ท่านพิจารณาอยู่นะคะใช่ครับครับท่านทราบดีครับท่านทราบขอให้ได้ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะคะครับผมครับผมครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการของหลายๆหน่วยที่ทำเรื่องอย่างที่ท่านบอกร้องขอกับเป็นกำลังสนับสนุนมานะคะท่านก็เข้าไปช่วยในตรงนี้จริงๆแล้วพวกอุปกรณ์พวกอะไรมันควรจะพร้อมแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะในการปรับที่จะไปตามยุคสมัยนะคะครับท่านคิดว่าการดำเนินงานที่กำลังร้องขออยู่นั้นน่าจะได้นะคะครับคือมันมีคำหนึ่งที่ผมจะสอนลูกน้องหรือสอนผมมีโอกาสได้เป็นครูฝึกอยู่ด้วยนะครับค่ะมีอยู่3คำนะครับซุนวูบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งบอกไม่ใช่รู้เขารู้เราคุณต้องรู้พื้นที่ทำการลบด้วยค่ะคุณรู้เขาเพื่อจะเตรียมความพร้อมของเราค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการข่าวนำการยุทธเสมอนี่ถูกสอนมานะครับถูกสอนมาจากครูในโซน21จากครูอรินทราช26จากครูคอมมานโดหน่วยเราเป็นหน่วยน้องสุดน้องเล็กที่สุดเป็นหน่วยที่ที่พี่บอกเราน้องสุดทุกทั้ง3หน่วยเป็นหน่วยครูฝึกของเราครับเขาจะสอนผมการข่าวนำการยุทธเสมอนั่น1 2เมื่อรู้แล้วการข่าวนำการยุทธรู้เขาเพื่อเตรียมตัวของเราเพื่อที่จะไปเผชิญในสถานการณ์ต่างๆในสถานการณ์ต่างมันไม่พอมันจะต้องรู้พื้นที่ทำการลบคุณจะได้เตรียมอะไรได้ถูกต่อไปอีกนะครับเพราะรู้3รู้ถึงจะเพียงพอนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะไหลไปตามสถานการณ์ต่างๆตรงนี้ทั้งนั้นก็ผู้บัญชาท่านก็เมตตาที่ว่าได้พิจารณาคำขอร้องคำร้องขอจากจำนวนไปครับถ้างั้นจะขออนุญาตให้ท่านพาชมนะคะอุปกรณ์ที่ท่านผู้บัญชาการมอบให้มานะคะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกชุดหนึ่งคืออะไรคะสามารถที่จะดูได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวได้ดูผมก็ถ้าไงเดี๋ยวให้ท่านจุดใจของหน่วยเดี๋ยวให้ท่านพาชมแล้วกันได้ครับผมครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านนำเสนออาวุธของสยบไพรีณปัจจุบันเนี่ยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ในชุดปฏิบัติงานของท่านนะคะครับขออนุญาตนะครับที่ได้นำเรียนไปเบื้องต้นในห้องทำงานนะครับว่าในส่วนของหน่วยงานพิเศษสยบไพรีเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เสื้อกรอกนะอุปกรณ์ประจำกายอะไรอย่างไรนะครับเราขออนุญาตนำเสนอว่าในส่วนของอุปกรณ์ประจำกายอย่างที่นำเรียนไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าเราจะเป็นเสื้อกรอกของเรานะครับเป็นเสื้อกรอกที่เขาเรียกโลเดปิคอลครับจะเป็นตัวสั้นนะครับป้องตัวนะครับเวลาเราใส่เข็มขัดอุปกรณ์เข็มขัดยุทธวิธีเนี่ยเสื้อกรอกรุ่นนี้จะไม่ค้ำนะครับเวลาเราเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมายนะครับมันก็ต้องมีการโน้มตัวไปข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่กดทับนะครับในส่วนนี้เป็นแนวทางนโยบายของผู้จัดการอีกเหมือนว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยภายใต้กรอบกฎหมายเพราะนั้นเราจะมีกล้องนะครับกล้องถ่ายตลอดนะครับกล้องบันทึกภาพมีบันทึกภาพบันทึกวิดีโอจะติดตัวแต่ละชุดอย่างน้อย1ตัวนะครับในการทำงานในหน้าที่โมกันกระสุนของเรานะครับก็เป็นรุ่น
การโทรทัศน์นะครับกล้องของเสื้อกล่องของเรานะครับจะเป็นเสื้อกล่องอ่อนจะเป็นใยกล่องอ่อนรอบตัวนะครับประมาณตัวหกข้างก็จะเป็นกล่องอ่อนผมเคยพูดอยู่เสมอนะครับว่าใครไม่เคยโดนยิงไม่รู้ใครไม่เคยโดนคมกระสุนไม่รู้มันเคยมีเหตุการณ์ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตำรวจเนี่ยถูกยิงเข้าสี่ข้างรถใส่เฉพาะเพลทหน้าเพลทหลังตรงนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนการรบของเราผมเป็นบทเรียนการรบที่ผมจะต้องนำมาเสนอว่าปรับใช้ว่าหน่วยกำลังพลหน่วยของผมจะต้องมีใยกล่ออ่อนรอบตัวส่วนหน้าและหลังจะเป็นเพลทซึ่งกันอาวุธที่มีขีปนาวุธสูงนะเช่นพวก M16 4ประมาณนี้นะขนาด 5.56 ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ประจำกายนะครับนี่คืออย่างที่ผมบอกนะครับเลือกตามสภาพพื้นที่เลือกตามภารกิจอย่างตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือจะใช้ขนาด9 MP5 ขนาดนี้ใช้เป็น M4 นะครับขนาด 5.56 นะครับก็จะเลือกใช้ว่าเราจะใช้ตัวไหนนี่อันนี้เป็นของส่วนตัวของผมอีกสักครู่จะให้น้องๆกำลังพลหน่วยเนี่ยแต่งเครื่องแบบให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ประจำกายเวลาขึ้นแล้วเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนเรื่องของอาวุธปืนประจำกายนะครับอาวุธปืนประจำกายก็จะเป็นอย่างที่บอกครับตัวนี้จะเป็น MP5 SD นะครับเป็นตัวเก็บเสียงนะครับตัวปกตินะครับเป็นใช้ปืนกระสุนขนาด 9mm ตัวนี้ก็จะเป็น M4 นะครับ M4 คาร์บายนะครับใช้ขนาด 5.56 ต้องประกอบไฟชาร์จกับเครื่องเล็งตัวนี้ไม่ได้ประกอบตัวไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนลูกซองนะครับช็อตกันนะครับลูกซองลูกซองของหน่วยการพิเศษจริงๆแล้วว่าไม่ได้ใช้ทำลายภัยคุกคามแต่ไว้ใช้หลักๆก็คือเราไว้ใช้ทำลายสิ่งกีดกั้นนะครับทำลายประตูทำลายช่องทางเข้าที่มันแน่นหนานะครับใช้กระสุนลูกซองหรือไม่ในบางกรณีก็จะใช้เป็นสายเป็นกระสุนลูกซองยาวนะครับเป็นวอร์นิ่งช็อตเป็นวอร์นิ่งช็อตคือกระสุนเตือนครับในส่วนของอุปกรณ์ในการทำลายนะครับอุปกรณ์ในการทำลายก็จะเป็นแรมนะครับแบตเตอรี่แรมตัวกระทุ้งถ้าสมมติว่าพอใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ลูกซองอาจจะเป็นตัวแบตเตอรี่แรมนะครับหรือจะเป็นตัวโบตัวอะไรทั้งหลายแหละพวกค้อนแฉลงตัวครีมตัดนะครับก็จะอยู่ประจำกายของบุคคลกำลังคนหน่วยในชุดหนึ่งจะมีคนที่ต้องโหลดอุปกรณ์พวกนี้ถ้าไม่เป็นลูกซองหรือมีลูกซองอาจจะต้องโหลดเพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่าข้างหน้าเราต้องไปเจออะไรเราสามารถเข้าช่องทางได้หรือไม่แล้วก็มันมีคำอยู่คำนึงประโยคอยู่ประโยคนึงว่าถ้าคุณไม่สามารถเข้าช่องทางได้การปฏิบัติการก็ไม่เกิดผลมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องทำยังไงให้เข้าได้ในชุดนะคะท่านในชุดปฏิบัติงานของท่านชุดนึงเนี่ยคือจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้เสมอใช่ไหมคะจะต้องมีพวกนี้ตลอดครับปืนเลือกใช้ตามภารกิจนะครับในส่วนของอุปกรณ์จะมีประจำชุดนะครับมีโล่เป็นกระสุนนะครับประจำชุดและอีกส่วนนึงคืออากาศยานนะครับที่นำเรียนไปแล้วว่าอากาศยานสำหรับตรวจการพื้นที่โล่งแจ้งพื้นที่อาคารจากภายนอกนะครับเพื่อที่จะส่งการข่าวเข้ามาหาเราว่าพื้นที่สภาพพื้นที่เป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยมีอะไรช่องทางไหนอะไรอย่างไรภัยคุกคามอยู่ตรงจุดไหนถ้าสามารถตรวจการเห็นตอนนี้ทั้งนั้นเรายังมีคนซุ่มยิงอยู่หนึ่งชุดนะมีคนซุ่มยิงสไนเปอร์กับสปอตเตอร์นะครับคนชี้เป้าที่เป็นชุดตรวจการให้เราเป็นตาให้เราอยู่ชุดนะครับในส่วนนี้ก็คือประจำกายขออนุญาตอีกส่วนนึงอันนี้คือของอุปกรณ์หลักประจำกายของหน่วยไอ้ตัวนี้นะครับในส่วนนี้ที่อยู่ด้านหลังนี่ไอ้ตัวนี้เป็นเป้นะครับตัวนี้เป็นชุดตัวทดลองนะครับตัวนี้จะเป็นเป้ไว้สำหรับพลางเช่นเราไม่ต้องการแสดงตัวในกรณีที่จะเข้าพื้นที่ตัวนี้เป็นอีกทางเลือกนึงอันนี้ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบของทางร้านที่พี่เขาให้ผมมาทดลองดูนะครับก็คือเราขึ้นเป้นะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นเสื้อกลอกขออนุญาตนะครับขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งท่านคะกระเป๋าใบนี้คือเราสามารถใส่ชุดธรรมดาโดยไม่ต้องใส่ชุดของสยบภัยรีใช่ไหมคะใช่ครับที่ท่านพูดถึงใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเหมือนสะพายเป้ทั่วไปใช่ไหมคะใช่ครับขออนุญาตเป็นในแบบเลยนะฮะค่ะทำเรียนว่าเป็นทางเลือกต่อไปในอนาคตนะครับว่างานยาเสพติดนะครับมันบางทีมันมีเรื่องการอันเดอร์โคเวอร์มีเรื่องของการซ่อนตัวการปลานตัวครับค่ะเราไปเป็นเป้นะครับส่วนไปเป็นเป้
เมื่อต้องการใช้งานนะครับต้องการใช้งานก็อันนี้เป็นตัวต้นแบบอาจจะยังไม่ดีที่สุดนะครับดึงนะครับดึงลงมาดึงแล้วก็ใช้มาเป็นเสื้อเกาะได้เลยใช่ไหมครับจะมีอุปกรณ์ข้างในครบนะครับนี่ก็จะเป็นตัวต้นแบบจะเป็นทางเลือกให้เราอีกทางเลือกหนึ่งจากที่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษตามปกติค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นชุดเล็กใช่ไหมคะก็ถือว่าประมาณนั้นคือในหน้าสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ภารกิจที่จะเป็นการซ่อนพลางเข้าพื้นที่หรือเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งจะต้องมีการป้องกันตัวเองบ้างนะครับเพราะมันจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่ก็คือหมายความว่าไงให้มันสูสีกับภัยคุกคามหน่อยสูสีกับคนร้ายในการลงปฏิบัติงานครับผมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะขออนุญาตให้น้องๆมาเป็นแบบให้ดูว่าหัวจุดเท้าของหน่วยเราอะไรยังไงนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็น M4 นะครับขีปนาวุธขีมันสูงนะครับอย่างนี้เป็น MP5 ขนาด9มม.ขีปนาวุธขีต่ำหน่อยนะครับเราจะเลือกใช้ตามสถานการณ์ตามพื้นที่เป้าหมายก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มั่นคงสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับการใช้ M4 เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะทะลุผนังทะลุอะไรอาจจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านหรือข้างเคียงซึ่งไม่ใช่เป้าหมายประสงค์เราอาจจะเลือกใช้เพราะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องเลือกใช้ตามภารกิจตามสถานการณ์ท่านคะแล้วพละเหมือนกันไหมคะหมายถึงว่าชุดเล็กของท่านกับชุดใหญ่ในน้ำหนักต่างกันไหมคะเสื้อกอดหนึ่งตัวนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ10กิโลอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะไม่ค้ำกับเข็มขัดเพราะเวลาอย่างที่บอกเวลาเคลื่อนที่เพื่อหาเป้าหมายเนี่ยเราต้องโน้มตัวไปหน้าลบเป้าหมายกับลบเป้าหมายในการเคลื่อนที่เพราะนั้นมันจะลงมาคุมพอดีนะครับเพราะนั้นเสื้อกรอกอย่างที่บอกทำให้บางหลายทุกอย่างเนี่ยรอบตัวนะครับเราพยายามปกปิดอวัยวะสำคัญของร่างกายการเคลื่อนที่การมุ่งเน้นจะคล่องตัวมากกว่าเสื้อกลอกปกตินะครับน้ำหนักมันสิบกิโลจริงครับแต่ว่าถ้าคนใส่เสื้อกลอกเป็นเนี่ยผมเคยเห็นตำรวจรุ่นเก่าๆหรือตำรวจที่ขี้เกียจนะครับใส่เสื้อกลอกชอบใส่ห้อยๆมันจะรับน้ำหนักแค่บาทแต่ถ้าเกิดคุณรัดให้มันแน่นเนี่ยมันจะกระจายแรงนะวิ่งอะไรอย่างล่าสุดที่ผมไปแม่สายผมก็วิ่งจากโรงพักแม่สายมาที่ชี้ที่เกิดเหตุประมาณ800เมตรผมก็วิ่งของผมสบายๆก็วิ่งก็คือให้มันตามสเต็ปของเราน้ำหนักเสื้อไม่ใช่อุปสรรคณวันนี้นะครับแล้วชุดเล็กที่ท่านใส่เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่คะชุดเล็กตัวนี้อัมพานนะคะผมมองให้ผมประมาณการน่าอยู่ประมาณ7กิโล7กิโลถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยอยู่ที่10กิโลหรือคือรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วประมาณ10กิโลครับจะมีเพจหน้าหลังนะครับเพจหน้าหลังมีถุงน้ำมีอะไรให้นี่คือถ้าสังเกตก็ทุกคนโดยเสื้อกลอกจะเหมือนกันหมดมันดูแล้วมันดูอย่างที่ผมมีเอกลักษณ์มีความเป็นหน่วยนะแต่ว่าบางคนอาจจะอย่างคนนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยจะมีลูกสองด้วยเพราะเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเรื่องตัวช็อตกันเป็นอีกหน้าที่หนึ่งเป็นหลักคือคนข้างนอกมองแล้วจะดูหน้าเกรงขามนะครับดูแล้วหน้าศรัทธาหน้าเกรงขามใช่ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของยานพาหนะนะครับมีทั้งที่ได้มาใหม่แล้วก็ที่มีอยู่เดิมแล้วทำการแก้ไขปรับปรุงนะให้เป็นที่ผมนำเรียนว่าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยบริการพิเศษสยบเพลีนะครับไปไหนเขารู้ว่านี่คือหน่วยบริการพิเศษสยบเพลีนะอันนี้จะเป็นรถนำนะครับได้มาใหม่จะเป็นรถนำนะครับนี่คือเป็นสีเดิมเป็นสีเดิมครับเพียงแต่ว่าเราทำติดโลโก้ติดอะไรให้มันมีความเป็นหน่วยแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นรถทางราชการไว้สำหรับเป็นรถนำขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนของผู้บัญชาระดับสูงหรือขบวนผู้ต้องหาคดีสำคัญครับที่เราต้องให้ความคุ้มครองเขาแบบไปยังพื้นที่ต่างๆครับในส่วนรถคันนี้นะครับได้มาใหม่นะครับ
เราไปแปลงเป็นรถกระบะโจมตีนะครับจะมีแรดเดอร์นะครับมีที่นั่งมีอะไรทุกอย่างนะครับเสร็จสับสำหรับที่จะเข้าพื้นที่เข้าพื้นที่นำกองพลชุดโจมตี1ส่วนหรือ2ส่วนแล้วแต่นะครับเข้าพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับอีกส่วนนึงนะครับรถตู้นะครับรถตู้ของเราก็จะมีนะครับจะไล่เรียงนะครับประโยคไปรี01 02 03 04รถตู้ปฏิบัติการเนี่ยด้านในเนี่ยจะเราจะทำดัดแปลงจะไม่ใช่รถตู้เหมือนทั่วไปเราดัดแปลงให้ขออนุญาตว่ามันมีอุปกรณ์อะไรภายในซึ่งเราอนุญาตปกปิดนะครับขออนุญาตปกปิดการนำเรียนว่าใช้สำหรับการปฏิบัติการเร่งด่วนเราเปิดหลังแล้วก็ข้างเราสามารถส่งกำลังชุดโจมตีเข้าในหน้าที่ได้นะครับสุดท้ายนะครับสองส่วนนะครับรถตู้นะรถตู้ปกติไว้สำหรับเคลื่อนย้ายกำลังพลหน่วยในภารกิจต่างๆนะครับที่ไม่ใช่รถตู้ตามแบบนะครับรถตู้ในแบบและสุดท้ายก็เป็นรถโมบายนะครับรถโมบายจะข้างในจะมีอุปกรณ์พวกกล้องวงจรปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆใช้ในหน้างานที่จำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือมีการคอนโทรลนะครับครับผมก็เป็นหน้าตาของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดีกว่าแล้วรถคันนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็สามารถที่จะต่อใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Wi-Fi แล้วก็คือเป็นห้องประชุมขนาดเล็กเป็นคอนโทรลรูมของผู้บัญชาตำรวจครับก็จะมี2คันครับแล้วตอนนี้ท่านคิดว่าจำนวนรถเพียงพอกับงานของท่านหรือยังคะสำหรับภารกิจเรื่องยานพาหนะผมมองว่าเพียงพอในระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าท่านผู้บัญชาท่านเมตตาท่านให้กำลังคนเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้คุยไปรถก็คงจะไม่พอและหวังว่านะคะท่านนายท่านน่าจะสนับสนุนนะคะครับ